รีวิวทริปซาปา5วัน4คืนมาแล้วค่ะคลิปนี้จะบอกครบเลยนะคะว่าเรากินอะไรนอนที่ไหนเดินทางยังไงและเที่ยวที่ไหนบ้างคลิปนี้เราเดินทางกันทั้งหมด7คนค่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มจากการเดินทางครั้งนี้เราเดินทางด้วยสายการบินเวียดเจ็ตนะคะไปลงที่ฮานอยแล้วก็ต่อรถไปที่ซาปาค่ะซึ่งการเดินทางทั้งหมดในคลิปเราอะประมาณ 80% เราจะติดต่อผ่านเอเจนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รับส่งที่พักสนามบินที่พักไปรถไฟรวมทั้งถึงการจองรถไฟด้วยก็จะใช้เอเจนต์ทั้งหมดซึ่งเราใช้เจ้านี้นะคะ VS Express Travel ซึ่งตอนนี้ก็เป็นการรับเราจากสนามบินมาส่งไว้ที่บริษัทก่อนนะคะเพื่อเอากระเป๋ามาเก็บไว้ที่นี่รอเวลารถไฟนะคะหลังจากนั้นเราก็ออกไปเดินหาของกินกันในฮานอยใกล้บริษัทนะคะจะมีร้านอร่อยเพียบเลยเริ่มกันที่ร้านบุญชาค่ะเป็นน้ำซุปรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะมากับเส้นขนมจีนนะคะแต่ยังไม่อิ่มติดกันมีร้านบ้านหมี่ร้านนี้คือแนะนำเลยทุกคนอร่อยมากและทำสะอาดมากๆด้วยราคาคือ60กว่าบาทปิดท้ายกันด้วยชาชีสค่ะเต็มอิ่มก่อนกลับเข้าไปที่บริษัทเพื่อที่จะไปอาบน้ำเตรียมตัวเพื่อที่จะไปที่สถานีรถไฟกันค่ะเขามีห้องรับรองให้แบบนี้นะแล้วก็มีห้องอาบน้ำเตรียมไว้3 ห้องมีผ้าขนหนูเตรียมไว้ให้ถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมตัวกันเสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่พาเราไปส่งที่สถานีรถไฟฮานอยซึ่งเขาจะคอยดูแลรับตัวแล้วก็อธิบายทุกอย่างให้เราค่ะซึ่งน้องพูดภาษาไทยได้ด้วยบรรยากาศในสถานีรถไฟก็ประมาณนี้อ๋อจริงๆแล้วการเดินทางไปซาปาจะนั่งรถบัสไปก็ได้นะคะแต่เราเลือกนั่งรถไฟเพราะเป็นการเดินทางครั้งแรกเราอยากลองนั่งรถไฟของเวียดนามดูค่ะเป็นรถไฟนอนนะคะห้องที่เราจองมาจะเป็นห้องสำหรับ4 คนกว้างประมาณนี้ค่ะก็ถือว่านอนสบายเรื่องความสะอาดก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วก็ยังมีขนมน้ำกล้วยเตรียมมาให้ด้วยค่ะหลังจากที่ได้เวลาออกของรถไฟก็จะมีเจ้าหน้าที่เริ่มมาขายของด้วยนะคะไม่ต้องกลัวหิวค่ะดึกๆ ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเคาะแบบนี้เรามาถึงซาปาในตอนประมาณ6 โมงกว่าๆ ก็คือเช้าพอดีเลยก็จะมีรถตู้มารับเราจากสถานีรถไฟไปส่งถึงที่พักเมื่อมาถึงที่พักคือว้าวมากวิวหน้าที่พักเราคือเป็นรถไฟแบบนี้เลยทุกคนเนื่องจากเรามาถึงตอนเช้ายังเช็คอินไม่ได้นะคะฝากกระเป๋าแล้วก็อาบน้ำได้เขามีห้องน้ำไว้บริการนะคะสามารถขอผ้าเช็ดตัวได้ด้วยเสร็จแล้วเราก็เลือกทานอาหารเช้ากันที่โรงแรมเลยค่ะเราสามารถแยกซื้อทานอาหารเช้าอย่างเดียวได้นะคะราคาคนละประมาณ220กว่าบาทนะคะก็คือเน้นท้องอิ่มไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปเที่ยวต่อกันได้เลยตอนเที่ยวในเมืองซาปาเราก็เลือกใช้บริการรถไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าแท็กซี่หรือรถกอล์ฟหรืออะไรก็แล้วแต่รถแบบนี้มันมีอยู่ทั่วไปเลยค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายที่เขาคิดนะคะต่อคนจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ดองปลายทางแรกที่เรามาก็คือโมอาน่าค่ะจะมีค่าเข้าคนละ 80,000 ดองแถมน้ำเปล่า1 ขวดฟรีที่นี่เป็นจุดถ่ายรูปนะคะไม่ใช่เป็นคาเฟ่นะทุกคนก็คือจะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครชอบถ่ายรูปรับรองว่าชอบที่นี่แน่นอนแต่อย่าคาดหวังว่าจะมีกาแฟขนมน้ำเครื่องดื่มใดๆขายนะคะเพราะที่นี่เป็นเพียงแค่จุดถ่ายรูปเท่านั้นค่ะกลับมาจากโมนาเราก็มาทานอาหารเที่ยงกันที่ร้านนี้ค่ะซึ่งเลือกร้านนี้เพราะว่าเราเห็นมันมีเมนูข้าวค่ะตอนนี้ทุกคนอยากทานข้าวมากๆแต่เมนูที่สั่งคือเฝอแล้วก็เมนูข้าวค่ะเขาบอกว่าอร่อยแวะมาทานกันได้ค่ะกินข้าวต้องกินหวานต่อกันด้วยร้านคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ยอดฮิตของเวียดนามนั่นก็คือคองคาเฟ่ค่ะบรรยากาศก็ตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยเลยเมนูที่พลาดไม่ได้ก็ต้องเป็นกาแฟน้ำมะพร้าวค่ะเสร็จจากคาเฟ่ก็ได้เวลาเช็คอินกันพอดีเลยค่ะแล้วก็กลับไปที่พักค่ะเพื่อพักผ่อนกันก่อนที่พักของเราชื่อว่าเวียดเทรคกิ้งซาปานะคะบรรยากาศห้องประมาณนี้ห้องที่เราพักคือพรีเมียมดีลักซ์เมาน์เทนวิวนะคะก็จะเห็นวิวรถรางจากห้องพักเลยห้องกว้างสะดวกสบายค่ะเข้าของเครื่องใช้ครบเราจองมาในราคา1,820,000ดองนะคะรวมอาหารเช้าแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้พักที่นี่ก็มาแวะเที่ยวคาเฟ่เขาได้นะคะเพราะว่าตรงคาเฟ่ก็วิวสวยเห็นรางรถไฟเหมือนกันเลยค่ะซึ่งก็จะมีลูกค้าแวะมาไม่ขาดสายเลยน่าจะเป็นร้านดังทุกคนก็วิวมันดีอ่ะเนาะตกเย็นขอพาทุกคนไปสำรวจซาปายามค่ำคืนกันบ้างค่ะแสงสีคือสวยสดใสมากคือเปิดไฟระยิบระยับมากและวันนี้เราจะไปกินฮอตพอตปลาแซลมอนที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เราจะไปกันที่ฮอตพอตเซ็นเตอร์นะคะซึ่งที่นี่จะมีเมนูอาหารหลากหลายมีทั้งแบบฮอตพอตเมนูกับข้าวเมนูอาหารต่างๆแล้วก็จะมีแบบเป็นเซตให้เราเลือกเซตที่เราเลือกมาก็พยายามเลือกที่มีความหลากหลายมีทั้งเนื้อมีทั้งปลานะคะและนี่คือแซลมอนทุกคนถ้าถามว่าอร่อยไหมนึกว่ารสชาติมันได้อยู่นะแต่แบบคิดถึงน้ำจิ้มสุกี้มากๆเลยกินเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันต่อค่ะไปเจอร้านมินิมาร์ทซึ่งร้านแบบนี้จะมีอยู่ทั่วไปเลยนะคะใครขาดหรืออะไรก็แวะเข้าไปซื้อกันได้เลยพวกเราเดินจนมาเจอซอยเล็กๆนะคะก็เลยมานั่งกินพิซซ่าเวียดนามกันค่ะมีไข่น้ำเต้าหู้ด้วยนะเพื่อนบอกน้ำเต้าหู้อร่อยก็นั่งกินกันเพลินๆก่อนเข้าที่พักค่ะเสร็จแล้วก็นั่งรถกลับที่พักกันค่ะยังหาข้อสรุปของชื่อนี้ไม่ได้เลยว่าเขาเรียกว่ารถอะไรเช้าวันถัดมานะคะเราใช้วิธีการเช่ารถแบบ4 ชั่วโมงเพื่อพาไปเที่ยวที่ไกลออกไปนิดนึงนะคะไปดูนาขั้นบันไดแล้วก็ไปคาเฟ่ค่ะข้อดีของการไปหลายคนก็คือทำให้เราหารค่ารถกันได้เหมือนเราเช่าไป4 ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,400 กว่าบาทต่อคนแล้วประมาณ200 บาทเองค่ะ
คาเฟ่นี้เราอยากแนะนำทุกคนมากเลยค่ะชื่อว่าเซลลิงคาเฟ่เป็นคาเฟ่ตรงบริเวณนาขั้นบันไดแล้วคือสวยมากๆทุกคนบรรยากาศคือชิลมากมีชิงช้าให้นั่งแกว่งด้วยนะคะมีทั้งบรรยากาศเอาท์ดอร์อินดอร์ภายในร้านนะคะก็คือมุมน่ารักทั้งนั้นเลยและเครื่องดื่มอร่อยมากๆด้วยเราก็เลยนั่งชิลกันที่นี่ยาวๆเลยค่ะขอบอกว่าช็อกโกแลตร้อนอร่อยมากทุกคนคือกินแล้วฟินมากเวอร์เสร็จจากคาเฟ่เราก็กลับเข้ามาในเมืองเลยนะคะแล้วก็มาทานอาหารกันที่ร้านนี้ซึ่งร้านนี้มีเมนูเยอะมากวันนี้สั่งซาซิมิแซลมอนแต่เขากินเหมือนเมี่ยงเลยทุกคนเขามีห่อผักห่อแป้งด้วยอะแต่น้ำจิ้มก็ยังเป็นโชยุกับวาซาบินะก็ยังเป็นมีความซาซิมิอยู่แล้วก็มีเมนูอาหารอื่นๆเยอะมากสิ่งที่เราอยากแนะนำสำหรับร้านนี้นะคะคือเมนูเหมือนหมูทอดน้ำปลาหรือหมูคั่วพริกสักอะไรสักอย่างหนึ่งอร่อยมากๆมื้อเที่ยงเสร็จเราก็มากินกาแฟกันที่คองคาเฟ่เหมือนเดิมค่ะทุกคนลงความเห็นเหมือนกันว่าชอบร้านนี้ค่ะที่ซาปาเนี่ยคองคาเฟ่จะมี2สาขานะคะเรียกว่าสาขานี้น่ารักดีค่ะบรรยากาศคือแตกต่างจากสาขาแรกมากๆเลยค่ะช่วงบ่ายพวกเราไปฟานซิปันกันค่ะเข้ามาซื้อตั๋วกันที่ตึกซันพลาซ่าได้เลยนะคะจุดขายตั๋วจะเป็นบริเวณนี้ซื้อตั๋วแล้วก็มาขึ้นรถกันเลยค่ะสาเหตุที่พวกเราเลือกไปช่วงบ่ายเพราะว่าคนน้อยมากคนส่วนใหญ่ชอบไปกันตอนเช้าทำให้ต้องรอคิวรถนานแล้วก็ต้องไปเบียดกันในรถไฟค่อนข้างหนาแน่นเลยค่ะทุกคนเราใช้เวลาแป๊บเดียวก็จะขึ้นไปถึงจุดที่เราต้องไปต่อกระเช้ากันแล้วนะคะเมื่อมาถึงสถานีปลายทางให้ทุกคนถ่ายรูปเล่นกันบริเวณสถานีก่อนนะเพราะนี่ว่ามันมุมสวยมากๆเลยเมื่อออกมานอกสถานีนะคะระหว่างทางเดินไปขึ้นกระเช้าก็จะมีมุมเล็กๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะสวนกุหลาบคือสวยมากๆและได้เวลาขึ้นกระเช้าหรือเคเบิลคาร์กันแล้วค่ะจะบอกว่าเคเบิลคาร์ของที่นี่คือใหญ่มากนั่งได้แบบหลายคนมากเลยค่ะขึ้นมาแป๊บเดียวก็สัมผัสได้ถึงอากาศหนาวและหมอกหนามากเมื่อมาถึงปลายทางทุกคนคือหมอกหนามากมากแบบแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะนอกจากมองหน้ากันเองเราก็เดินเล่นอยู่พักนึงนะคะแล้วก็จะไปต่อกันที่ยอดเขามี2ทางเลือกค่ะจะเดินหรือนั่งรถรางไปก็ได้แต่ถ้านั่งรถรางต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อมาถึงด้านบนคือหนักกว่าข้างล่างมากเลยค่ะไม่เห็นอะไรเลยมองหนามากๆแต่ถือว่าเราก็มาถึงแล้วนะลงมาปุ๊บในช่วงเย็นนะคะเราก็ไปที่ตึกซันพลาซ่าค่ะจะไปนั่งชิลกันต่อที่รูฟท็อปของโรงแรมเดอะลากูโปแอมกาลอรี่นะคะคือบรรยากาศดีมากๆสวยมากแล้วก็เครื่องดื่มก็ราคาไม่แรงนะได้แล้วก็ถึงเช้าวันกลับค่ะซึ่งวันนี้เราจะกลับไปนอนที่ฮานอยค่ะเรากลับโดยการเหมารถตู้ส่วนตัวเวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆสะดวกมากรถตู้จะไปส่งเราแค่ที่พักนะคะที่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันเองเที่ยวหลักๆในฮานอยเราก็จะใช้วิธีการเรียกแก๊บแฟนของเราก็จะรวมๆอยากไปไหนก็ไปค่ะเริ่มกันที่คาเฟ่ซึ่งจะเป็นคาเฟ่กาแฟค่ะเป็นเมนูที่แปลกแต่ก็อยากให้ลองแล้วต่อไปเราจะไปพิกัดยอดฮิตกันค่ะเป็นเหมือนคาเฟ่รางรถไฟค่ะทุกคนแต่มันเป็นอะไรที่ทำให้เราอีหยังวะเยอะสุดแล้วเพราะว่าคือไม่สามารถเข้าไปเองได้ต้องมีคนพาเข้าไปเท่านั้นค่ะซึ่งจะมีอยู่หลายคาเฟ่มากๆเจ้าของคาเฟ่ก็จะไปยืนรออยู่ด้านหน้าเพื่อพาลูกค้าเข้ามาร้านตัวเองตรงนี้ยังมีรถไฟวิ่งจริงค่ะฟีลอารมณ์แบบตลาดล่มหุบบ้านเราเลยแต่จะมีแค่วันละ2รอบแต่พวกเราไม่ได้อยู่รอจนรถไฟมาท้องมันหิวบอกว่าต้องไปต่อแล้วก็แวะถ่ายรูปที่โบสถ์กันก่อนนิดนึงก่อนไปที่ร้านอาหารค่ะมื้อเย็นวันนี้เราทานกันร้านแหนมนึงให้ทุกคนจดร้านนี้ไว้เลยนะมันอร่อยมากตอนออเดอร์น้องๆก็จะขนกันมาทั้งร้านแบบนี้ค่ะเพื่อช่วยกันสื่อสารอาหารร้านนี้อร่อยมากอร่อยทุกเมนูโดยเฉพาะแหนมเนืองแต่เราได้ถ่ายมาแค่นี้เพราะเราหิวมากเช้าวันถัดมาวันนี้เป็นวันกลับของเราแล้วค่ะคาเฟ่นี้คืออยู่ใต้ที่พักของเรานะคะเราจองที่พักผ่าน Airbnb มาก็ถือว่าสะดวกสบายและวันนี้ยังพอมีเวลาเหลือเราออกไปเที่ยวกันที่คาเฟ่อีกหนึ่งคาเฟ่ค่ะชื่อว่า Creamy Cafe เป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากน่ารักแบบตะโกนเครื่องดื่มก็อร่อยมากด้วยออกจากคาเฟ่เราก็เตรียมตัวเดินทางกลับกันแล้วค่ะสำหรับใครที่มีคำถามสามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามกันไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะมีคลิปสรุปค่าใช้จ่ายของทริปนี้มาให้อีกคลิปนึงนะคะ